ักธุรกิจอาเวระดับเพชรนะครับดร.อำนาจธำรงมาศนะครับและนักธุรกิจอาเวระดับมรกต2ผู้สถาปนาคุณบอลกำพลเหล่าอริรัตน์นะครับมานั่งพูดคุยในบรรยากาศแบบสบายๆนะฮะในช่วงเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวในช่วงท้ายบอกไว้ก่อนว่าในช่วงท้ายเนี่ยจะมีให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ร่วมส่งคำถามขึ้นมาด้วยนะในระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยใครมีคำถามอยากจะถามคุณบอลนะครับกับคุณอาร์มขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเนาะคุณอาร์มกับคุณบอลเนี่ยก็เดี๋ยวก็ส่งขึ้นมาได้นะครับเริ่มต้นแน่นอนครับต้องทำความรู้จักกันก่อนหลายๆท่านคงจะรู้จักกับ2ท่านนี้ดีอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในโอกาสของธุรกิจแอมเวย์เป็นครั้งแรกลองมาเรียนรู้หรือว่าเปิดโอกาสตัวเองก็อยากจะรู้จักกับ2ท่านนิดนึงแขกรับเชิญของเราเชิญเลยครับได้แนะนำตัวเองประวัติคร่าวๆแบ็คกราวด์เนาะให้พวกเราได้รู้จักกันหน่อยครับผมเริ่มต้นจากใครก่อนกันดีฮะคุณบอลก่อนครับเชิญครับคุณบอลครับสวัสดีครับนะครับก็ชื่อบอลนะครับกำพลเหล่าไอรัตนะครับก็ปัจจุบันก็จบการศึกษาแล้วนะครับมานานแล้วพอสมควรนะครับก็เริ่มต้นเข้ามาเจอธุรกิจนี้ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาเลยนะครับวันนี้พันกว่าคนมีใครเป็นนักศึกษาแล้วก็เข้ามาเจอธุรกิจนี้บ้างไหมฮะมีไหมฮะใครเป็นพวกเดียวกับผมบ้างไหมครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหดูเพียบเยอะเลยนะปรบมือให้กับนักศึกษาที่กล้าคิดต่างก่อนนะฮะนะครับเพราะว่าในวัยเรามันควรจะกินเล่นเที่ยวนอนใช่ไหมครับผมนะครับก็เย็นนี้ก็เมื่อคืนฟังอะไรนะวอร์มอัพก็คนเต็มเลยใช่ไหมครับโอเคไม่ทราบเหมือนกันทราบเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคนะครับก็ผมเหมือนหลายๆคนทุกท่านนะครับก็มาเจอธุรกิจตอนเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทำธุรกิจนี้ธุรกิจเดียวนะครับยาวจนมาถึงปัจจุบันเลยครับโอ้สุดยอดก็เข้ามาเจอแอมเวย์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาครับผมตอนที่เป็นนักศึกษาตอนที่ย้อนกลับไปจริงๆอ่ะจะบอกว่าตอนนี้คุณบอลก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ตอนที่วัยรุ่นกว่านี้ใช้คำนี้ได้ไหมใช่เป็นวัยรุ่นที่ผมถามจริงนะคิดได้คิดดีกตัญญูรู้คุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กเรียนเด็กอะไรยังไงไหมหรือคืออยากรู้ไงเพราะว่าเฮ้ยคุณทำแอมเวย์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณต้องคิดได้ก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยคือทั้งหมดที่พี่พูดอ่ะผมไม่เป็นเลยไม่มีเลยหรอไม่มีเลยนะครับเป็นยังไงเป็นนักศึกษาที่เป็นยังไงนิสัยใช้คำว่านิสัยเอาไงเขาเรียกว่าไลฟ์การดำเนินชีวิตในขณะที่ตอนเป็นนักศึกษาก่อนทำแอมเวย์อ่ะคือจริงๆก็น่าจะสไตล์อยากรวยอยากเท่อยากหล่อแต่ยังขอเงินพ่อขอยกมือขึ้นสไตล์นี้เลยนะครับมีใครบ้างไหมนะเพลงโจยบอยต้องประมาณนี้ผมสไตล์นั้นเลยนะครับก็ไม่ได้คิดที่อยากจะอะไรอ่ะที่เขาชอบพูดกันนะใช่ไหมครับชีวิตมันต้องมีแรงบันดาลใจตามหาความเรื่องพวกนั้นไม่มีเลยครับพี่ต้องอดทนพยายามไม่มีเลยไม่มีเลยเราโตมาแบบจริงๆบ้านก็ไม่ได้รวยนะแต่ทำตัวเหมือนคนบ้านมีตังค์มากเลยนะครับชีวิตไม่เคยวางแผนชีวิตอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราได้มาในภายหลังเนี่ยผมว่าคนหนึ่งคนน่ะจะเป็นเราในวันนี้ได้มันเกิดจากอะไรบางอย่างหล่อหลอมให้เราเป็นวันนี้ครับผมเองก็มีโอกาสได้เข้ามาในสังคมแอมเวย์นี่แหละครับพี่แล้วมันก็ค่อยหล่อหลอมแล้วก็ตกผลึกบางอย่างจากการที่คนแอมเวย์เขาพูดเรื่องอนาคตกันเขาพูดเรื่องของการหารายได้กันเขาพูดเรื่องของการใช้ชีวิตกันสิ่งเหล่านั้นนะครับคือถึงผมจะโง่ยังไงใช่ไหมครับพี่มานั่งฟังมันก็ตกผลึกมันก็ซึมซับได้ใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่ออันนั้นคือประวัติคร่าวๆนะครับมาคุณอามครับนี่เป็นด็อกเตอร์ก็เขาจะอยู่คนละโลกกับผมครับพี่บังเอิญเรียนจบครับอ๋อบังเอิญเรียนจบนะคุณอาร์มเล่าประวัติให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่ออาร์มนะครับอำนาจธำรงมาศนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับชาวเหนือนะครับสวัสดีครับยี่ฮี่โอเคนะครับชาวเหนือเขาบอกว่าหน้าตาดีนะครับยืนยันนะครับเพราะว่าน้องๆในองค์กรของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับส่วนใหญ่เป็นคนเหนือใช่เป็นคนเชียงใหม่เชียงรายเป็นคนลำปางแพร่อะไรเงี้ยพะเยาเงี้ยครับจะไปทำงานที่กรุงเทพกันนะครับก็วันนี้ก็เลยไม่มีใครมาเชียร์เพราะยังอยู่กรุงเทพอยู่ยังอยู่กรุงเทพอยู่ส่งใจมาเชียร์นะครับก็เล่าประวัติสั้นๆนะครับก็คือว่าจบตรีโทเอกที่วิศวะอินเตอร์ธรรมศาสตร์นะครับก็จบมานานแล้วนะครับตรีโทเอกที่วิศวะอินเตอร์ธรรมศาสตร์ใช่ครับแล้วก็ครับผมก็เคยทำงานนะครับเป็นวิศวกรนะครับทางด้านโทรคมนาคมนะครับเกี่ยวพวกคล้ายๆอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าปัจจุบันเกษียณแล้วนะครับแต่ไม่ได้เกษียณเพราะแก่นะเกษียณเพราะเราตัดสินใจเกษียณนะครับเป็นตำแหน่งผู้จัดการนะครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับ
ครับผมเป็นไงบอลฟังประวัติโปรไฟล์ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากเลยนะที่คุยอันคนนี้ไม่มีเซลล์กล้ามเนื้อนะมีแต่เซลล์สมองนะฮะเออนะก็ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษด้วยยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่นะฮะทั้งสองท่านนี้เมื่อกี้แนะนำทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นนักธุรกิจในระดับเพชรเป็นนักธุรกิจในระดับมรกต2ผู้สถาปนาแต่ถ้าย้อนกลับไปไอ้วันที่เราได้รู้จักกับธุรกิจแอมเวย์เนี่ย อยากจะสอบถามว่าเราเข้ามาได้ยังไงแล้วยังไงล่ะเราถึงมาเปิดโอกาสตัวเองให้ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็มาลองทำธุรกิจแอมเวย์แล้วมองเห็นอะไรโอกาสอะไรในธุรกิจนี้เนาะนะครับแพชชั่นที่เกิดขึ้นด้วยเชิญครับคุณบอลก่อนก็ได้ครับก็ตัวผมเองก็ผมว่าผมก็คงคล้ายๆกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแต่ละคนก็จะมีภาพมุมมองของแอมเวย์มาที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับของผมเองถ้าถามผมว่ามาเจอแอมเวย์ได้ยังไงและมุมมองในการรู้จักกับธุรกิจนี้เนี่ยในตอนแรกแน่นอนผมไม่ได้รู้จักว่ามันเป็นธุรกิจหมื่นล้านอะไรขนาดนั้นครับธุรกิจแอมเวย์ของผมก็คือเมื่อก่อนผมอยู่ตึกแถวนะครับบ้านก็จะเป็นติดๆกันนะครับแอมเวย์ของผมคือเจ๊คนหนึ่งที่อยู่ในซอยบ้านนั้นนะฮะแล้วก็จะเอาแคตตาล็อกเน็บจักรแล้นะครับแล้วก็มาหาแม่เราแล้วก็มาเปิดแคตตาล็อกขายแม่เราเรียกอาซ้ออาซ้ออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นแอมเวย์ของผมนะครับถ้าถามว่าในวันนั้นเนี่ยนะผมก็รู้จักแอมเวย์ผมก็คือเจ้คนนั้นนะแล้วแกก็จะมีฉายานะคือเจ้แอมเวย์นะฮะในซอยนั้นใครอยากได้ของแอมเวย์อะไรก็ไปหาเจ้คนนี้อ่าฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยก็ถามว่ารู้จักแอมเวย์ก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบแต่แค่รู้สึกว่าไม่ใช่แนวเราจุดที่ทำให้ได้มาเจอก็คือช่วงนั้นเนี่ยช่วงปี2ขึ้นปี3นะครับมีโอกาสได้ไปโครงการซัมเมอร์นะครับในต่างประเทศทำงานนู่นทำงี้ทำงานที่เป็นเหมือนกับไปเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรเงี้ยมันตกผลึกชีวิตอะไรบางอย่างยังไงครับนะครับผมว่าผมรับขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเพราะผมว่าคนหนึ่งคนเขามาทำธุรกิจเนี้ยไม่ใช่เพราะโดนล้างสมองหรือว่าโดนโน้มน้าวใจในแบบที่เขาพูดกันนะครับผมไม่เชื่อเรื่องการล้างสมองเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครเขาเรียกอะไรอ่ะทำอะไรหนึ่งอย่างเพราะโดนโน้มน้าวใจเพราะถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เลิกอยู่ดีไม่มีใครซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเพราะความเกรงใจเพราะเขาซื้อไปเขาจะไม่ซื้อซ้ำใช่แต่มันเพราะเกิดจากการที่เขาได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมากพอจนทำให้เขาตัดสินใจตัวผมเองก็เหมือนกันผมไปตกผลึกบางเรื่องในการที่เราไปใช้ชีวิตของอยู่ที่นู่นนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมรู้สึกเลยคือผมเคยคิดว่าผมอยากไปอยู่ต่างประเทศอ๋อตอนนั้นใช่แต่พอผมไปทำงานไปที่นู่นเนี่ยผมมีพี่สาวอยู่ที่นู่นผมคิดเหมือนเด็กทั่วไปจบตรีเสร็จเดี๋ยวผมไปต่อโทที่นู่นก็ได้ก็คือที่ที่อเมริกาที่อเมริกานะฮะเดี๋ยวไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นอเมริกันนะตอนนั้นดูอเมริกันพายเยอะพี่นะครับก็คิดว่าจะไปเป็นแบบนั้นนะฮะใช่ใช่ไหมยุคนั้นอเมริกันพายกำลังดังมากนะครับเราก็โดนฮอลลีวูดล้างสมองเราพอสมควรนะครับแต่พอไปถึงที่ไหนได้นะฮะเราก็เหมือนต่างด้าวของบ้านเรานี่แหละนะครับทำให้เรารู้ว่าจริงๆเราไม่ได้อยากไปอยู่ต่างประเทศเราแค่อยากไปเที่ยวต่างประเทศต่างหากเพราะถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วชีวิตเราคือเช้าทำงานเย็นกลับบ้านก็ไม่ได้ต่างกันแค่เปลี่ยนสถานที่ครับนะมาแล้วก็บวกกับการที่เราไปทำงานที่นู่นเนี่ยเราไปเป็นลูกจ้างเขาถูกไหมครับงั้นมันก็ได้เห็นว่าจริงๆเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรงั้นพอกลับมาเมืองไทยนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหาอะไรทำระหว่างเรียนละพอไปเจอเพื่อนที่นู่นเขาก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยคือเรื่องธรรมชาตินะบ้านเราบางทีบางครั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยบอกว่าที่บ้านมีปัญหาหรือเปล่าต้องการใช้เงินหรืออะไรนะครับแต่ที่นู่นเขาทำกันเป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณเรียนอย่างเดียวอยู่เข้ามหาลัยแล้วยังเรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยอันนี้เนี่ยแปลกที่นู่นเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยกลับมาเลยอยากหาอะไรทำครับก็มาเจอธุรกิจแอมเวย์จากการที่ชวนไปนวดหน้าครับพี่คุณถูกชวนไปนวดหน้าใช่ครับเพื่อนคุณเหรอครับไม่ครับเป็นพี่เป็นพี่ที่ชวนไปนวดหน้าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้ครับอัพไลน์ผมเนี่ยอัพไลน์สูงเนี่ยนะครับเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องห่างๆเลยเขามาชวนพี่ชายผมก่อนนะพี่ชายผมตอนนั้นก็คงไม่รู้จะชวนใครก็เลยมาชวนผมแต่วิธีการชวนพี่ชายผมคือบอลไปนวดหน้ากันไหมฟรีนี่คุณก็ไปเลยเหรอไปครับเพราะว่าของฟรีไงพี่ของฟรีของฟรีนะครับพอไปนวดเสร็จปุ๊บหลังจากที่เขามาร์กหน้าผมเงยหน้าขึ้นมาก็มีสบู่ของซัฟฟองเยสิฟันน้ำยาล้างจานเต็มเรียงหน้าเต็มหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็รู้แล้ววันนี้แต่ก็ต้องโดนอะไรสักอย่างแล้วนะก็อย่างที่บอกไม่ได้เข้าใจจากครั้งแรกเลยครับพี่เอกผมค่อยๆเข้ามาประชุมในธุรกิจแอมเวย์แล้วก็ค่อยๆตกผลึกแล้วทำไมยังมาต่อเนื่องอ่ะไปครั้งแรกโอเคเขาก็เห็นสินค้าวางเยอะแยะมากมายแต่ทำไมมีครั้งที่สองครั้งที่สามโอ้คำถามอันนี้สำคัญมากพี่ประเด็นคืออย่างนี้บอลเชื่อว่าถ้าบอลเจอแอมเวย์ในตอนจังหวะชีวิตที่มันยังไม่ได้ผ่านอะไรบางอย่างมาครับมันยังไม่ได้อยากหาอะไรทำนะผมว่าไม่ต้องเป็นแอมเวย์ต่อให้อะไรมากองตรงหน้าดีขนาดไหนกับคนที่ไม่ได้คิดอยากจะหาอะไรทำหรืออยากจะหาโอกาสเพิ่มในชีวิต
มันก็ไม่รู้สึกอยากจะทำแต่ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช็อตที่เราอยากหาอะไรทำพอดีด้วยใช้คำว่าหิวก็ได้พี่เพราะฉะนั้นมันอยากหาอะไรทำพอดีเพราะฉะนั้นพอจังหวะที่มันจะแอมเวย์หรือเอแวมหรืออะไรก็ตามอะไรก็ตามเราเข้ามารู้สึกเออไม่เป็นไรนี่การเปิดโอกาสให้ตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนี่ถูกไหมครับแต่การปิดโอกาสให้ตัวเองต่างหากที่ต้องถามว่าต้นทุนเราเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าที่จะปิดโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตโอ้ครับผมประมือได้ประมือได้มันเข้ามาถูกจังหวะของ ชีวิตของเราพอดีวันนั้นเราก็เลยเปิดโอกาสเป็นจังหวะชีวิตครับก็เลยไปต่อเนื่องนะครับอีกนิดนึงพอไปต่อเนื่องเราค้นพบว่าแอมเวย์ทำไมมีเหตุผลอะไรที่เราศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันตรงกับความต้องการของชีวิตของเรายังไงทำไมถึงเลือกในการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจครับผมถ้าถามผมเนี่ยผมว่าแต่ละคนคงมีความต้องการในชีวิตที่ไม่เหมือนกันครับเอกตัวผมเองผมขออนุญาตเล่าแบ็คกราวด์ที่บ้านแล้วกันเผื่อว่าจะได้เห็นมุมมองว่าอะไรทำไมทำให้ผมเลือกแอมเวย์ผมว่าคนแต่ละเจเนอเรชันมีเหตุผลในการทำงานหรือการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันผมเองมาจากในครอบครัวคนจีนนะครับอาม่าผมเนี่ยนะครับอัพไลน์สูงผมเนี่ยต้นสายเลยนะครับมาจากเมืองจีนนะครับก็ใช่ใช่อาม่ามาจากเมืองจีนนะฮะหน้าตาใช่หน้าตาเป็นไงครับพี่จีนไทยจีนไทยจีนเป็นคนจีนแล้วไงทะก็อาม่าผมเนี่ยมาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็มาทำงานหนักสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับที่เมืองไทยนะครับแต่อาม่าผมเนี่ยอาม่าผมชอบเรลลี่ชีวิตตัวเองให้ฟังนะครับก็จะเล่าให้ผมฟังว่าเขาผ่านชีวิตมายังไงบ้างนะครับแต่อาม่าไม่ได้ตัดสินใจลงเรือมาแบบเหมือนที่เราดูในหนังแต่อาม่าเนี่ยโดนพ่อตัวเองขายมาโอ้นะแต่ฟังอย่างนี้เสร็จอาจจะดูโหดร้ายใช่ไหมครับถ้าเราใช้ประสบการณ์เราปัจจุบันตัดสินถูกไหมครับแต่ว่าอาม่าเล่าให้ฟังนะแล้วผมก็คิดเองว่าพ่ออาม่าคงมีเหตุผลเพราะว่าอาม่าเล่าให้ฟังว่าพี่น้องอาม่าค่อยอดตายทีละคนเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นมันคงเป็นเหตุผลอันนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปตรงนั้นก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าผมมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมาเป็นคนใช้นะครับแล้วก็จําได้มากว่าก็ค่อยๆแบบไต่เต้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเจเนเรชั่นป้ากับแม่เนี่ยก็เป็นเจเนเรชั่นที่2ในเมืองไทยก็ยังไม่ได้รวยอะไรไม่ได้มีต้นทุนอะไรนะครับป้ากับแม่จบแค่พาณิชย์เท่านั้นเองป้าจบป.7งั้นมาถึงรุ่นผมเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็พยายามให้เรื่องการศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับผมเล่าอย่างนี้จะบอกว่ารุ่นอาม่าผมเนี่ยทำงานหนักเพื่อแค่คำว่า survive คือแค่มีชีวิตรอดแค่นั้นพอใช่ไม่ต้องมาพูดเรื่องแพ็คชั่งแพ็คเชิงอะไรอาม่าผมไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แน่นอน นะฮะลูกกู4คนมาแพ็คชั่งอะไรด้วยมันไม่เป็นไปไม่ได้นะฮะ ต้องแพ็คชั่งด้วยนะมันต้องทำเขาต้องทำงานหนักแน่นอนนะ เพื่อให้มีกินนะครับเพื่อให้ลูกมีกินให้มีชีวิตอยู่รอดมาถึงรุ่นเจเนอเรชั่นที่2ป้ากับแม่ผมเนี่ยแน่นอนไม่ได้ถึงขนาดอดตายแล้วนะครับพ่อกับแม่ผมเนี่ยก็ทำงานหนักเพื่ออยากให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีมีบ้านดีๆให้อยู่นะครับมีเสื้อผ้าดีๆให้ใส่เพราะฉะนั้นเขาก็ทำงานหนักเพื่อคำว่า quality of life มาถึงรุ่นผมเนี่ยนะผมเชื่อว่าคนรุ่นผมส่วนใหญ่ไม่มีใครถึงขนาดตื่นเช้ามาอดตายอดกินหรือว่าใช่และคุณภาพชีวิตถ้าเทียบพื้นฐานทุกคนมีระดับการศึกษาเข้าถึงการศึกษาได้เกือบหมดครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่ารุ่นผมเนี่ยมันก็เลยมีเหตุผลในการที่จะทำอะไรสักอย่างเยอะเหลือเกินครับพี่ข้อแม้มันเยอะมากนะฮะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอะไรบางอย่างถ้าเอาแค่คุณภาพชีวิตผมว่าทำอะไรก็ได้แต่ถ้าจะเอาวิถีชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทุกงานให้เราได้ผมไม่ได้อยากทำงานประจำแล้วอยู่ในบริษัทใหญ่ๆแล้วมีหน้าที่การงานเยอะแยะและสุดท้ายปลายทางไม่มีอะไรเป็นของผมเลยผมไม่ได้อยากทำธุรกิจส่วนตัวแล้ววอลลุ่มเป็นล้านๆแล้วชีวิตผมคือบ้านโรงงานโรงงานบ้านบ้านโรงงานโรงงานบ้านโรงพยาบาลวัดแต่ผมอยากทำแล้วผมมีอิสรภาพในชีวิตทำเสร็จแล้วผมมีเวลาไปทำเรื่องอื่นที่ใหญ่กว่าการหาเงินได้นั่นคือจุดที่ผมเห็นในธุรกิจแอมเวย์ให้กับผมได้ครับผมปรบมือสุดยอดมากสุดยอดนะว่าเราเลือกไม่ใช่เพียงแค่ survive หรือว่า quality of life ละมันคือวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของชีวิตละและแอมเวย์สามารถให้กับเราได้โอเคมาครับผมนี่คุณอาร์มครับครับผมเมื่อสักครู่นี้ได้รู้ประวัติไปแล้วคำถามยาวมากเลยรู้จักแอมเวย์ได้ยังไงเข้ามาเจอแอมเวย์ยังไงแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตเรายังไงบ้างครับเชิญครับโอเคครับก็จริงๆนะครับเมื่อกี้ฟังประวัติน้องบอลนะครับก็โหดูแบบใกล้เคียงกันมากเลยเคยได้ไปต่างประเทศมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยของผมก็มีช่วงนึงที่ไปแลกเปลี่ยนที่เยอรมันเหมือนกันไปทำงานวิจัยนะครับมันเลยทำให้เราเห็นคือก่อนหน้านี้เราขอเงินที่บ้านมาโดยตลอดนะครับแล้วพอเราไปเห็นปั๊บเนี่ยเชื่อไหมครับเด็กเยอรมันเนี่ยอายุจบเอาเป็นว่าจบแค่ไฮสคูลหรือแค่ม.6 บ้านเราเนี่ยนะครับเขาไม่เรียนต่อมหาลัยนะเขาจะไปหาตัวเองก่อนว่าตัวเองจริงๆแล้วชอบอะไรอยากเรียนอะไรเงี้ยนะครับใช่บางคนนะครับ
ตอนที่ผมไปทำงานวิจัยเขามาเรียนรุ่นเดียวกับผมอายุตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเราประมาณ20กว่าๆแต่เขาว่า30แล้วแล้วถามเฮ้ยเขาหายไปไหนมาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกเขาไปค้นตัวเองจนกระทั่งเจอนะครับแต่ระหว่างทางไม่ใช่เขาอยู่เฉยๆเขาก็ทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ค้นหาตัวเองโดยการทำงานนู่นทำงานนี่หลายๆงานเลยทำให้เห็นว่าเฮ้ยเด็กอายุ17 18ของเขาหางานทำแล้วในขณะที่บ้านเราส่วนใหญ่ทำอะไรครับก็เราก็ทำเหมือนกันเอาแบบผมแล้วกันก็ยังขอตังค์ที่บ้านอยู่เราก็ยังแบบขอตังค์ที่บ้านก็ไม่มีก็เอาง่ายๆขนาดจะแบบวาเลนไทน์เนาะแต่เป็นไงฮะจีบสาวเป็นไงฮะขอตังค์แม่ซื้อดอกไม้อย่างเงี้ยโธ่มันก็ทำได้แค่นั้นจะเอาไปให้สาวของตัวเองแต่ขอตังค์แม่ซื้อดอกไม้อะไรแบบนั้นสาวไปซื้อดอกไม้ให้สาวตัวเองเกือบแล้วเหมือนกันยืมก่อนได้ไหมผ่อนทีหลังก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับพอเรากลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละพอกลับมาเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าสังคมส่วนใหญ่สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เราเจอมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับสังคมที่แวดล้อมเราจริงๆเพราะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับแนวความคิดใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งแบบนั้นมันดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่ทีเนี้ยครับก็ต้องขอบคุณนะครับว่าขอบคุณคุณพ่อนะครับว่าทำไมคุณพ่อเนี่ยเป็นคนขยันคุณพ่อเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นคุณพ่อพักเลย7วันพ่อทํางานตลอดนะครับก็สอนพิเศษสอนธรรมดาสอนพิเศษด้วยเขียนหนังสือโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สอนติวเตอร์ด้วยมีติวเตอร์เป็นของตัวเองนะตอนนั้นนะครับมีเป็นคุณแม่บริหารโรงเรียนกวดวิชานะครับที่สยามนะครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยชีวิตแบบอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยได้เหมือนซึมซับความขยันแล้วก็การหาเค้าเรียกว่าการจับโอกาสของที่บ้านนะครับของคุณพ่อมานะครับแล้วทีเนี้ยพอเราได้กรอบความคิดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับเรากลับมาเนี่ยเราควรจะต้องหาอะไรทําบ้างนะครับก็ช่วงนั้นนะครับโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตก็เอาหมดเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้ช่วยสอนที่มหาลัยเป็นผู้ช่วยวิจัยอะไรเงี้ยเราทําหมดรับหมดแม้ว่าเงินจะมากจะน้อยเนี่ยเราไม่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเอามาก่อนเพราะตอนนั้นเลยไม่เจอธุรกิจแอมเวย์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รู้จัก active income passive income อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นก็รู้สึกว่าขยันไว้ก่อนคนขยันไม่มีทางอดตายแต่สบายหรือเปล่านี่อีกเรื่องโอเคครับแต่ไม่อดตายแน่ๆถ้าขยันไม่อดตายแน่ๆใช่ครับแล้วก็จนกระทั่งวันดีคืนดีครับก็ได้มีโอกาสได้กลับมาเจอเพื่อนสมัยมัธยมนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องการชวนผมหรอกนะครับเขาอ่ะมาคล้ายๆงานแบบเนี้ยนะครับเป็นงานเอ็กซ์โปนะครับของที่กรุงเทพนะครับเขามีแผนจะชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปอยู่แล้วผมว่างผมเลยไปด้วยขอไปด้วยสมมุติเหมือนเขาจะชวนบอลบอลเป็นเพื่อนเขาสมมุติผมจะชวนบอลบอลเป็นเพื่อนแล้วบอลไปไหมเพื่อนไปแต่ว่าผมก็ไปด้วยเพราะว่าคุณว่างก็เลยไปด้วยกันใช่แต่อันนี้แล้วรู้ไหมว่าเป็นงานเอ็กซ์โปแอมเวไม่รู้ครับเพราะผมถามเพื่อนว่าตอนนั้นเราอยู่กันตรงบางรักเพราะโรงเรียนผมอยู่ที่อัสสัมชัญบางรักใช่ไหมเราเจอกันที่นั่นนะครับเพื่อนมาผมก็ถามใช่ผมก็ถามว่าเออเราจะไปไหนต่อช่วงบ่ายเขาบอกอ๋อเดี๋ยวไปเมืองทองจากบางรักไปเมืองทองเนี่ยมันไม่ใกล้เลยนะผมมาถามว่าเฮ้ยไกลขนาดนี้จะไปทำอะไรบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าวันจำได้ว่าช่วงนั้นนะครับมันจะมีโปรโมชั่นเครื่องกรองน้ำเอาเครื่องกรองน้ำยี่ห้อใดก็ได้มั้งมาแลกรับส่วนลด 3,000 บาทเขาเตรียมไว้ละ3โปรแต่บอกผมว่าไม่รู้เหมือนกันไปทำอะไรผมไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เพื่อนจะชวนไม่ได้อยู่เพราะว่าบังเอิญเป็นความบังเอิญเพื่อนมันไม่กล้าชวนเพราะเพื่อนมันรู้ว่าเราแบบค่อนข้างดื้อหัวแข็งอ่ะคือพูดอะไรมาเราเถียงกลับตลอดมันเป็นนิสัยอย่างที่บอกของเด็กวิศวะอะไรประมาณนี้แล้วเราไปใช้คำนั้นแล้วพอเราไปแล้วยังไงฮะพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยครับเราก็ไปเดินดูงานเราก็อ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นแอมเวย์แต่ว่าโดยต้องบอกไงครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเราไม่ได้มีภาพที่แบบมันเป็นลบอ่ะก็แต่ก็ไม่ได้บวกนะก็กลางๆก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรแต่ทีเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับเราแต่ตอนหลังเริ่มมีแบบเขาเรียกว่าอัพไลน์ของเพื่อนเราอีกทีเริ่มเข้ามาทีละคนเริ่มเข้ามาคุยคนแรกก็นึกว่าโอเคไม่เป็นไรเฟรนลี่คนที่2เริ่มมามาอีกเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนแบบไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ลงมาที่ Starbucks ที่เมืองทองจำได้นะครับเราก็ได้มาเจอกับใครครับกับคนที่เปิดใจท่านนึงเลยนั่นครับซึ่งวันนี้นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็คือพี่ตั้มพี่แหม่มนะครับขอเสียงปรบมือให้อัพไลน์หน่อยครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่นะครับวันนี้มาเป็นเกสที่นี่ด้วยเดี๋ยววันนี้เราได้เจอกันแบบเต็มเวอร์ชันด้วยกับพี่ตั้มบรรพรก็ลงมานะครับก็มาเจอคืออย่างนี้ครับผมยังจำช็อตได้เลยพี่ตั้มนั่งตรงนี้แล้วไอ้เพื่อนคนที่เขาอยากสปอนเซอร์นั่งตรงที่พี่เอกนะแล้วเขาให้ผมนั่งตรงนี้ติดกับพี่ตั้มเนี่ยแล้วก็คุยเสร็จสุดท้ายปั๊บเพื่อนคนนี้ไม่เอา
อ๋อเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอานะครับแต่ผมอะรู้สึกเอะใจบางอย่างจากประโยคที่พี่ตั้มพูดแต่ว่าที่เด็ดที่สุดก็คือว่าผมจำไม่ผิดอะพี่ตั้มน่าจะพูดประโยคนี้กับผมสั้นๆประมาณว่าถ้าเรามั่นใจในสติปัญญาตัวเองเราจะกล้ามาเจอกับพี่ต่อ อะไรแบบนี้นะครับผมเฮ้ยก็ต้องไปปรบมือพี่ตั้มกับพี่ตั้มหน่อยถ้าเรามั่นใจในสติปัญญาตัวเองเราจะกล้ามาเจอกับพี่ต่อคือกล้ามาต่อจิ๊กซอว์เพิ่มมาต่อจิ๊กซอว์เพิ่มเราก็รู้สึกอย่างนั้นไงเรารู้สึกเฮ้ยอะไรโตขนาดนี้ใครจะมาหลอกเราได้เออไม่หรอกมั้ยครับเราก็ไปครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปวันที่มีเซ็นเตอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็สมัครวันนั้นเลยโอ้โหเชียบปรบมือการเจอแอมเวย์การเจอแอมเวย์แต่พอมาเรื่อยๆครับเราได้ค้นพบอะไรในธุรกิจนี้ครับถึงเปิดโอกาสตัวเองในการเอาวะโอเคเต็มที่กับมันสักตั้งนึงจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเหมือนหลายๆคนในที่นี้ครับว่าคือพอเราเห็นแผนการตลาดแล้วเรารู้สึกว่ามันดีนะครับถ้าทำได้มันดีอยู่แล้วมันคุ้มอยู่แล้วแต่เราจะทำได้หรือเปล่าโอกาสมันดีแต่มันจะเป็นเราได้ไหมใช่เราจะทำได้อย่างเราเหรอปากแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนก็คือจริงๆอ่ะเป็นคนที่คบคือเอาง่ายๆนะสายไม่ใช่สายปาร์ตี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนคนไหนพาไปปาร์ตี้ไม่ไปดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีการแฮงเอาท์ไม่มีกลุ่มเพื่อนไม่มีกลุ่มเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็จะคบกันอยู่ประมาณไม่เกิน10คนเป็นกลุ่มที่เพื่อนกลุ่มอื่นไม่คบแล้วเราก็เลยคบกันเองแล้วพี่ทำอะไรกันนะครับก็อยากทำอะไรก็ทำเช่นเตะบอลไปเตะบอลเล่นบาสแต่ว่าบทอารมณ์ไม่อยากเตะก็ไม่เตะนะคือตอนแรกนึกว่าอินดี้ตามใจอ่ะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งตอนแรกนึกว่าอินดี้แต่สุดท้ายเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ๋อไลวินัยไลวินัยทําอะไรก็ไม่เคยจริงจังเลยก็เลยคิดว่านิสัยอย่างเราไม่น่าที่จะสําเร็จในแอมเวย์ได้แล้วเราก็ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนไม่เคยขายของมาก่อนขายไม่ก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเกิดขึ้นความมั่นเกิดความมั่นใจหรือความเชื่อมันเริ่มต้นตอนไหนฮะเมื่อเรามีข้อมูลมากพอยังไงครับพอเราเริ่มเข้ามาศึกษาใช่ไหมครับคือเราไม่รู้อะไรอ่ะข้อดีก็คือว่าคนเราเรียนรู้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยพอเราเข้ามาเราก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อวิธีการตอนแรกเราไม่รู้ว่าทำไงเราก็ค่อยๆรู้วิธีการมากขึ้นพอรู้มากขึ้นเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นออกไปทำงานแล้วได้ผลใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายครับการทำงานคือคนทุกคนอ่ะเอาง่ายๆถ้างานอะไรก็ตามนะครับหรือมีอะไรก็ตามที่คนหนึ่งคนทำได้อะนะครับทำไมเราทำไม่ได้มีอะไรที่เราด้อยกว่าเขา มีอะไรที่เราสู้เขาไม่ได้ตอนนี้เขาไปดวงจันทร์ไปจะไปดาวอังคารกันแล้วจริงไหมครับแต่แค่หาคน6คนเพื่อเป็นเพชรอะทำไมเราทำไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่มันง่ายกว่าตั้งเยอะนะครับปรบมือได้ครับปรบมือได้ครับไม่ต้องเปาะแปะครับ แล้วที่สำคัญครับก็คือว่าแต่ก่อนอะเป็นคนฝันไม่ใหญ่เชื่อไหมครับวันแรกที่เข้ามาในธุรกิจเนี้ยพี่ตั้มเคยถามนะว่าอยากได้อะไรอยากได้รายได้เท่าไหร่เนี่ยผมยังจำได้เลยผมบอกว่าเดือนละ15,000ก็พอเพราะตอนนั้นน่ะขอรถที่บ้านใช้เป็นรถยุโรปเก่าๆซึ่งมันกินน้ำมันมากนะครับมันกินแพงกว่าเราอีกนะครับเติมน้ำมันเดือนละ10,000เพราะว่าต้องเดินทางจากบ้านที่พุทธมณฑลแพงกว่าเรากินข้าวแพงกว่านะครับเรากินข้าวเดือนนึง10,000อ่ะน้ำมัน15,000นะครับก็เดินทางจากบ้านที่พุทธมณฑลแถวๆนครปฐมใช่ไหมครับไปธรรมศาสตร์รังสิตไปกับ100โลเกือบทุกวันเพราะนั้นค่าน้ำมันมันเยอะอยู่แล้วก็เลยตั้งเป้าหมายง่ายๆว่าเออถ้าเกิดสมมติว่า15,000เป็นรายได้เสริมตอนนั้นเราไม่คิดนะครับว่าแอมเวย์คือธุรกิจเป็นรายได้หลักเราคิดว่าเป็นรายได้เสริมเสริมมันได้สัก15,000ก็โอเคนะเออ15,000ก็เก่งแล้วเราขายก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เก่งแล้วฝันใหญ่เพราะอะไรครับฝันใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราเข้ามาในบรรยากาศพอเราได้เห็นเพื่อนเราแต่ละคนน่ะกล้าคิดกล้าฝันแล้วเขาสามารถทํามันได้อ่ะเอาง่ายๆช็อตที่พีคที่สุดก็คือนะครับอย่างน้อยๆเรารู้อยู่แล้วนะว่าการที่แบบมันจะเป็นแพลตินัมหรือสูงขึ้นไปได้มันควรจะผ่าน 21% ก่อนใครที่ยังไม่ฟังแผนอาจจะไปให้อัพไลน์เล่าอีกทีนะครับคนที่เป็น 21% ขึ้นไปนะครับมันมีอยู่ปีนึงครับที่เหมือนกับว่ามันมีคนที่เป็น 21% ในเซ็นเตอร์มากมายนะครับแล้วหลายๆคนอะเอาตรงๆนะผมว่าผมไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะแต่ทำไมเขาเป็นได้เขาเป็นได้แต่เราแม่งเป็นไม่ได้อะเออนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วว่าเป็นเพราะอะไรเรามีความรู้แต่เราขาดการลงมือทำหรือเปล่าหรือว่าเราติดตรงไหนเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยครับเราก็เข้ามาเรื่อยๆได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆฝันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอฝันใหญ่ครับปัญหามันก็เล็กนะครับแค่นี้สุดยอดปรบมือได้อีกครั้งหนึ่งคือผมชอบนะคือไอ้แรกๆบางครั้งอ่ะมันอาจจะมีความสงสัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะไอ้เรื่องของความเชื่อว่ามันก็ดีนะแต่เราจะทำได้ไหมแต่มันเกิดขึ้นจากการที่คุณอามเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นผมถามจริงที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครอาจจะมาครั้งแรกหรืออาจจะมาไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วก็ตามแต่ยังมีความรู้สึกว่าแอมเวย์เนี่ย
มันจะเป็นเราได้อยู่ไหมเราจะสำเร็จได้ไหมมีใครเคยมีความคิดแบบนี้บ้างไหมฮะขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยเอาจริงเอาจริงมีใครคิดแบบนี้บ้างไหมฮะเราจะสำเร็จได้ไหมมันจะเป็นเราได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำแบบคุณอาร์มเลยคือเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับเห็นมากพอแล้วเดี๋ยวเราฝันใหญ่ได้เองมันจะเป็นเราได้เองใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นงานที่ไม่เคยมีการสอนในโรงเรียนใดๆไม่เคยมีการสอนในมหาลัยใช่เพราะนั้นมันไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าผลลัพธ์แบบนี้มันมีจริงบนโลกเนาะมันมีแต่คนบอกว่าขายฝันหรือเปล่ามันจะได้จริงหรือเปล่ามันดูเวอร์อ่ะพูดจริงดูเวอร์คนที่ขึ้นมาพูดเนี่ยเขาจ้างมาพูดหรือเปล่าเออนะครับก็ต้องลองพิสูจน์ดูต้องลองพิสูจน์ดูต้องลองพิสูจน์ดูว่าวันนึงที่เราทำได้แบบนั้นน่ะแล้วเราได้ผลลัพธ์อย่างที่บอกไหมแล้ววันนั้นที่เราขึ้นมาพูดแบบนี้เราถูกจ้างขึ้นมาพูดหรือเปล่าเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองต้องพิสูจน์ด้วยนะครับโอเคอ่ะกลับมาที่คุณบอลครับผมคุณบอลครับตอนนั้นเป็นนักศึกษาแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจแอมเวย์ด้วยอยากได้ไลฟ์สไตล์อยากได้วิถีชีวิตอุปสรรคปัญหาของคนเป็นนักศึกษาทำแอมเวย์มีไหมฮะโอ้ง่ายมากครับของผมจริงแล้วเนี่ยตอนผมเริ่มทำแอมเวย์นะผมไม่เคยให้การเรียนมากับผลกระทบต่อธุรกิจแอมเวย์เลยครับพี่เพราะว่าผมทำแอมเวย์เต็มเวลาเรียนอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องนะครับคืออย่างนี้นะครับก็ถามว่าเราจัดสรรยังไงใช่ไหมคำถามความหมายคืออย่างไรจัดสรรยังไงเวลาด้วยต้องเรียนด้วยอ่ะคืออันดับแรกก่อนนะครับถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยสำหรับใครที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆคือผมไม่เชื่อนะครับเพราะอะไรครับเรายังมีเวลามากพอที่จะไปมีแฟนเลยเรายังมีเวลามากพอที่จะไปดูซีรีส์เรายังมีเวลามากพอที่ไปทำนู่นทำนี่แต่ว่าหัวใจสำคัญคืออย่างนี้มากกว่าคือเราไม่ได้เห็นความสำคัญของการที่จะทำสิ่งนั้นมันถ้ามันเทียบเหมือนกับการออกกำลังกายครับถูกไหมครับคนไม่ออกกำลังกายเขาบางคนก็อาจจะมีเหตุผลในการที่เพราะว่ายุ่งหรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนเมื่อวันนึงสภาพร่างกายมันมีขีดจำกัดบางอย่างผมเห็นทุกคนมีเวลาออกกำลังกายกันหมดอะนะครับเหมือนกันเลยตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีเวลาปัญหาคือมันไม่เห็นความคุ้มค่ามากกว่าพี่ตอนนั้นเนี่ยต้องให้เครดิตอัพไลน์พอทำธุรกิจแอมเวย์มันก็ต้องมีไปประชุมใช่ไหมพี่ใช่ครับไปประชุมไปอะไรแล้วผมเนี่ยเรียนอยู่ถ้าที่กรุงเทพเขาเรียกมันอยู่ตรงคลอง6นะครับรังสิตแล้วก็ต้องมาประชุมที่ในตัวเมืองคือแถวสยามแถวชิดลมโอ้โหคือมันก็ไกลมากหลายครั้งก็งองแงนะครับบางทีจะไปประชุมก็อ้างฝนตกแดดออกอะไรบ้างนะครับต้องขอบคุณอัพไลน์เองเนี่ยก็ช่วงที่เรายังไม่เห็นความสำคัญหรือยังไม่ได้เห็นธุรกิจมากเนี่ยอัพไลน์นะบ้านอยู่เกษตรนวมินครับแล้วเวลาผมไปประชุมเนี่ยเขาก็จะมาตามไงตามสไตล์คนแอมเวย์ใช่ไหมครับเวลาเขามาตามเขาน่ารักมากเขาโทรมาบอกว่าเออบอลพี่พอดีผ่านมาแถวคลอง6พอดีเลยลงมากินข้าวกันหน่อยเออผ่านมาแถวนั้นผมก็นึกในใจบ้านพี่อยู่เกษตรนวมินผ่านอะไรแถวคลอง6ครับพี่นะมันไม่ได้ใกล้กันเลยแหมพี่เลยมาเป็นร้อยโลเลยเหรอพี่แค่มาแค่นั้นแต่เราก็ลึกๆอ่ะเราก็รู้ว่าเขามาตามเรามาตามเรานะครับแต่ผมมาเข้าใจแผนธุรกิจว่าท้ายที่สุดถ้าเราสำเร็จใครกันแน่ที่ได้ผลประโยชน์แล้วผมก็รู้ว่าเขาไม่ได้ได้อะไรจากผมนะถ้าใครฟังแผนธุรกิจแล้วนะตอนแรกผมก็เป็นคนนึงที่มารู้สึกว่าเป็นลูกโซ่แต่พอเราฟังแผนธุรกิจเรารู้อะว่าเขาไม่ได้อะไรจากเราอะครับนั้นมันก็ค่อยๆเห็นสิ่งเหล่านี้จากการที่อัพไลน์พาไปที่ประชุมนะครับแล้วก็เอาตรงๆก็คือเอาเวลาหลังเลิกเรียนนั่นแหละครับที่ดูหนังฟังเพลงร้องเก๋จีบหญิงกินเหล้าที่กลางคืนที่เอาเวลาไปทำที่ไม่ใช่พวก10คนแบบพี่ทำนะเป็นพวกที่คนหนึ่งเขาทำกันทำไม่ทำแบบนั้นเอาเวลาพวกนั้นแหละมาเริ่มต้นธุรกิจครับมันจัดสรรได้แน่นอนมันจัดสรรได้ถ้าเราเห็นความคุ้มค่าใช่ไหมครับครับผมแล้วนักศึกษาอันนิดนึงเนี่ยโอ้โหเวลาเหลือน้อยมากเลยปัญหาอุปสรรคเยอะไหมครับเพราะเป็นนักศึกษาเงินไม่มีแน่นอนครับใช่ป่ะครับไม่มีต้นทุนสูงในการทำธุรกิจต้องเดินทางมาก็ไกลชวนเพื่อนว่าไงมั่งไม่ใช่แนวเนี่ยเรื่องหลักเลยไม่ใช่แนวไม่ใช่เราคืออย่างนี้ครับคือพอเวลาเราชวนเขาทำแอมเวย์เนี่ยนะครับผมเข้าใจนะเวลาเราฟังครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่มันประมวลเข้าไปในหัวปุ๊บมันไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายที่มีการจับจอง end user เป็นแพลตฟอร์มแบบนึงที่เอาผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันแล้วกินค่าส่วนต่างของ transaction มันไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่อย่างนั้นพอคนใหม่มันฟังผมเองครั้งแรกฟังคือแอมเวย์ปุ๊บขายตรงหูดับขายตรงแคตตาล็อกไปตามบ้านไม่เท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องบอกว่าผมก็เข้าใจสิ่งที่คนเหล่านั้นเขาคิดเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันคือถ้าเราเรียนรู้มากพอและเป็นมืออาชีพมากพอนะครับ
อย่างที่บอกยุคนี้ไม่ใช่การมานั่งเถียงกันหรือมานั่งล้างสมองกันอะผมเชื่อว่าคนหนึ่งคนถ้าเขาได้รับข้อมูลมากพอเหมือนที่เราได้รับเขาก็จะเห็นส่วนเขาทำไม่ทำนั้นอีกเรื่องนึงนั่นคือสิ่งที่เขาต้องไปตัดสินเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมว่าเริ่มต้นเป็นนักศึกษาก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราพร้อมที่จะมาเรียนรู้ในธุรกิจนี้ครับโอ้โหผมว่าสองท่านนี้เนี่ยนะครับคือเน้นย้ำกันมากๆเลยคือการมาเรียนรู้มากพอการมาซ้ำๆการมาเรื่อยๆเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากเนาะกับการมาเรียนรู้กับการมาซ้ำๆแต่มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำแล้วก็เป็นเรื่องง่ายที่จะไม่ทำเหมือนที่จะไม่ทำเช่นเดียวกันนะครับอ่ะคุณอามครับครับโอ้โหเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมเป็นอาจารย์มีอะไรทำมากมายหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วมาทำเอ็มเอด้วยอุปสรรคปัญหาของเราคืออะไรครับก็อุปสรรคปัญหาหลักๆก็คือตัวเราเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับก็คือเวลา24ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกอยู่ว่าไม่มีใครหรอกคือคนสำเร็จทุกคนอ่ะไม่มีใครว่างๆมาทำมันมักจะเกิดจากต้องจัดเวลาอยู่แล้วนะครับเราเห็นความสำคัญหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นตอนแรกอ่ะเวลา24ชั่วโมงอ่ะก่อนเราเจอธุรกิจอ่ะเราก็เต็มอยู่แล้วอ่ะเราก็ไปทำนู่นทำนี่ของเรานะครับยิ่งผมมาตอนนั้นเนี่ยผมทำ3งานนะนะครับก็เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนพวกมัธยมโรงเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเราทำหลายอย่างนะครับแล้วจริงๆอีกงานนึงอ่ะที่ช่วยอาจารย์นี่คือเป็นพวกนักวิจัยด้วย เพราะนั้นเวลาเราก็ต้องจัดสรรอยู่แล้วว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าวันนึงอ่ะครับที่เรามาศึกษาจนเห็นความคุ้มค่าแน่นอนครับสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วคำตอบของเรามันมีอยู่แล้วว่าผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดมันคือผลลัพธ์ที่ธุรกิจนี้ให้อ่ะเราอยากได้ผลลัพธ์ธุรกิจเนี้ยเพราะนั้นไม่มีเรื่องอื่นที่สามารถที่จะมากระทบกับการจัดเวลาให้ธุรกิจนี้เป็นอันดับแรกได้เราก็เลื่อนอย่างอื่นเป็นอันดับ2 อยู่แล้วนะครับประมาณนี้เพราะนั่นก็คือการเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญใช่ครับแต่การจะจัดลำดับความสำคัญได้มันต้องรู้ถึงความคุ้มค่าก่อนว่าเฮ้ยมันคุ้มกับชีวิตเราไหมใช่นะฮะเห็นโปรไฟล์ดีแบบนี้นะครับมีคนไม่เห็นด้วยบ้างไหมฮะหัวเราะอะไรเหรอก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยนะครับบางคนออกไปทำงานบางคนเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าการทำอะไรมันต้องเจอปฏิเสธเจอคนไม่เห็นด้วยเราจัดการกับความคิดหรือว่าสิ่งเหล่านี้ยังไงอะฮะโอเคนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนใหม่ๆทุกคนอาจจะเป็นเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่คนปฏิเสธเนี่ยมันคือปัญหาครับแต่ผมมองอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าการที่คนปฏิเสธเนี่ยนะครับมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติคนไม่ว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางที่ให้คนเห็นด้วยกับเรา 100% อยู่แล้วเอาง่ายๆเนี่ยวันนี้สมมติชวนออกไปดูหนังที่เซ็นทรัลเลยนะครับไปเรื่องเนี้ยอ๋อโอเคนะครับยังอ่ะบอลอาจจะไปยังไม่ไปผมไม่ไปพี่อาจจะไม่ไปก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวครับพี่โอเคไม่ใช่แนวปฏิเสธเลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะเนี่ยอย่างเอาง่ายๆนะครับผมเคยเจอนะคนที่แบบหนังเรื่องนึงที่ดังมากๆ Avenger อย่างเงี้ยเอ็นเกมเงี้ยเชื่อมั้ยครับว่าคนแบบโหยอดขายถล่มทลายถล่มทลายแต่ก็มีคนไม่ไปดูนะมีชวนแล้วไม่ไปผมไม่ดูครับนี่ไม่ดูจริงเหรอใช่ครับเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อให้มันเอาง่ายๆนะชวนไปสวดมนต์ข้ามคืนอันนี้ผมไปครับไปโอเคโอเคผมเชื่อนะครับนี่เขาแบบสายธรรมะนั่งสมาธิเนี่ยครับเป็นอยู่หน้าวัดขอส่วนบุญถามว่าสวดมนต์ข้ามคืนเป็นสิ่งที่ดีไหมดีก็ดีจริงไหมครับแต่ถามว่าชวนแล้วไปทุกคนไหมไม่เพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกคนต้องเห็นด้วยเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับแอมเวย์หรอกใช่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนธรรมชาติของทุกๆสิ่งมันเป็นแบบนี้นะครับและอย่างที่สองก็คือว่าการที่คนปฏิเสธเราอะไรเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยคือต้องบอกอย่างว่าคนปฏิเสธเราก็แสดงว่าเขายังไม่สมัครใช่ไหมเขาไม่ทำใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญหานะมันคือโอกาสเพราะวันนึงที่เราเปิดใจเขาได้ครับเขาก็มาอยู่กับเราถูกไหมล่ะผมชอบอันนี้นะครับให้เรามองว่ามันคือโอกาสมันคือโอกาสครับมันไม่ใช่ปัญหาครับนะครับโอเคประมือหน่อยเหลือเกือบ1นาทีสุดท้ายนะครับให้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านละกันในที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับเพื่อนๆใหม่เนาะที่อาจจะเพิ่งมางานเฟสทอลเป็นครั้งแรกแล้วก็มีทั้งผู้ที่ทำธุรกิจนะครับแล้วอยากจะประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะตั้งเป้ากันไปไหนครับเรากำลังจะตั้งเป้าไปที่ไหนกันครับอลาสก้าด้วยนี่ให้คุณอามฝากถึงคนใหม่นะเพื่อนๆใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีอะไรอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้เขาสั้นๆนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับเราอาจจะเห็นคนประสบความสำเร็จมากมายนะครับบนเวทีนะครับก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คือว่าวันนี้อย่าเพิ่งถามว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ไหมนะครับคือ
บางทีวันเนี้ยที่เราเพิ่งเข้ามาแล้วเราถามประโยคนี้เลยอ่ะบางทีมันเป็นการกระโดดข้ามขั้นมากเกินไปนะครับสิ่งที่อยากให้มองคือว่าให้ถามตัวเองแบบนี้ครับว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไหมนะครับเพราะถ้าเราเรียนรู้ได้เราจะเกิดการพัฒนาครับแล้วพอพัฒนาเสร็จปั๊บเนี่ยเราถึงจะพัฒนาจนสำเร็จได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้คนที่อยู่บนเวทีเนี่ยไม่ใช่สมัครเข้ามาปั๊บแล้วสำเร็จเลยแต่มันเกิดจากการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาหลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งเขาอ่ะสามารถที่จะมายืนอยู่บนนี้ได้นะครับก็อยากฝากสั้นๆไว้เท่านี้นะครับเรียนรู้เราเป็นคนที่เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ในใครพร้อมบ้างนะครับที่จะเป็นคนที่พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ขอเสียงดังๆหน่อยครับแปลว่าหลังจากงานนี้ทุกท่านพร้อมในการที่จะมาเรียนรู้ซ้ำๆไปเซ็นเตอร์ที่เรียนรู้มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมนะไปเอาพูดง่ายๆไปตามงานที่คนที่ชวนคุณอ่ะเขาชวนไปนะครับบอลครับฝากถึงคนที่ทำธุรกิจตัดสินใจอยากจะประสบความสำเร็จครับผมก็ฝากอะไรดีครับนะจริงๆอลาสก้าเนี่ยเป็นทริปแรกที่ผมควอลิฟายผ่านในการทำธุรกิจอัมเวย์นะพี่เอกนะแล้วก็วนครบมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในธุรกิจเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นทริปที่ไม่ใช่แค่พวกเราคนอัมเวย์อยากไปอ่ะคนทั่วไปเขาก็อยากไปนะครับผมคงฝากเรื่องอย่างนี้ดีกว่าครับสำหรับใครที่เข้ามาทำแล้วนะครับฝากเรื่องว่าลองถามตัวเองครับว่าเหตุผลในการที่เราเข้ามาทำธุรกิจนี้ในครั้งแรกเนี่ยเพราะอะไรลองถามตัวเองให้ชัดเจนนะผมเชื่อว่าหลายคนมีเหตุผลต่างๆมากมายที่ไม่ได้เหมือนกันเพราะแต่ละคนก็มีแพชชั่นคนละแบบแต่ละคนก็มีความสุขในชีวิตคนละแบบแต่ผมฝากเรื่องของจังหวะเวลาของชีวิตด้วยครับผมเชื่อว่าสุดท้ายไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามหรืออยากได้อะไรในธุรกิจแอมเวย์ก็ตามแต่สิ่งนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้คงไม่ได้อยากได้เรื่องนั้นคือการที่เอาตัวเองเข้ามานั่งเปรียบเทียบกับชาวบ้านการที่เอาตัวเองมานั่งคิดว่าเขาคงทำได้เราคงทำไม่ได้คนนั้นคงเก่งกว่าคนนี้คงเก่งกว่าเราคงช้าคนนั้นคงเร็วนะครับผมเล่าเรื่องไทม์โซนให้ฟังพอดีเพิ่งอ่านมาในเฟซบุ๊กนะครับเขาบอกว่าคนแต่ละคนมันมีจังหวะเวลาชีวิตของตัวเองนะครับเจ้าของ KFC เองกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะขายแฟรนไชส์ไก่ทอดได้ครั้งแรกก็อายุ70กว่านะครับหรือแม้แต่กระทั่งในวงการการเมืองถูกไหมครับโอบามาวางมือจากการเป็นนายกรัฐมนตรีตอนอายุ50ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีตอนอายุ70ถูกไหมครับแม้กระทั่งแจ็คมาที่เรารู้จักกันดีถูกไหมครับก็เคยถูกปฏิเสธจาก KFC ในวันที่เขาเริ่มต้นสร้างชีวิตแต่ท้ายที่สุดผ่านมาเขาก็กลับมาซื้อ KFC เกือบทั้งประเทศจีนเป็นของเขาแปลว่าอะไรครับแต่ละคนมันมีจังหวะเวลาของชีวิตของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีช้าไม่มีเร็วครับมีแต่ว่าเรายังอยู่ในธุรกิจนี้ไหมนะครับแล้วผมเชื่อว่าครับเราถ้าเรายังอยู่ในธุรกิจนี้นะครับแอมเวย์ไม่มีล้มเหลวครับมันมีแต่ล้มเลิกครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราสามารถสำเร็จได้ถ้าคุณยังอยู่ในธุรกิจนี้ยืนหยัดนั่นเองให้เรายืนหยัดในธุรกิจนี้นะครับอย่าล้มเลิกไปก่อนนะครับถ้าคุณไม่ล้มเลิกไปก่อนแล้วถ้าคุณตัดสินใจวันนี้ผมเชื่อแน่นอนว่าเรืออลาสก้าโอเวชั่นออฟเดอะซีมีพวกเราทุกคนอยู่บนเรือแน่นอนใช่ไหมครับใครจะไปอยู่บนเรือบ้างขอเสียงแรงหน่อยเร็วนะไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วเรือนี่จะพอไหมให้เป็นหน้าที่ของบริษัท ในการพาพวกเราไปแต่ทุกคนสามารถไปได้แน่นอนนะครับโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหนึ่งคำถามแล้วกันนะฮะจากคุณผู้ชมที่อยู่ด้านล่างทางบ้านและซ้ายขวาหน้าหลังนี้นะครับที่ส่งเข้ามามาเลยครับหนึ่งคำถามที่อยากจะถามคุณอาร์มกับคุณบอล นะครับทำอย่างไรถึงจะรักษาเป้าหมายและความต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ใครจะตอบก่อนครับพี่อาร์มเลยครับเชิญครับพี่โอ้โหคุณแบบพูดแบบพี่อาร์มเลยครับทางการเชิญอาร์มเลยครับพูดจากใจเลยได้ไหมครับได้เลยครับจากคนที่แบบเคยเร็วเคยช้าก็เคยเร็วก็เคยแล้วกันนะครับทำยังไงจะถึงรักษาเป้าหมายนะครับประโยคนี้แสดงว่าเป้าหมายที่เรามีอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะครับถ้าถามว่าทำไมถึงต้องรักษามันอ่ะถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆอะครับเราไม่ต้องรักษามันอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะอยู่ในความคิดเราตลอดเวลามันไม่มีทางไม่ได้อะมันจะต้องทำยังไงให้ได้เพื่อให้มันได้มันมานะครับจะช้าจะเร็วก็ต้องบอกว่ายังไงฉันต้องได้มันมานะครับวิธีการที่1ไม่สำเร็จก็มีวิธีการที่2
2ไม่สําเร็จก็คือมีวิธีการที่3นะครับเพื่อให้ได้เป้าหมายเนี่ยนะครับเพราะนั้นพอเป้าหมายเราชัดเจนนะครับไม่ต้องถามเรื่องความต่อเนื่องเลยอย่างที่บอกครับเราจะพยายามจนกระทั่งมันได้เป้าหมายนั้นมานะครับโอ้สุดยอดประมือหน่อยครับก็กลับไปทบทวนเป้าหมายกลับไปทบทวนเนาะบางทีเป้าหมายที่เรามีอาจจะเล็กเกินไปหรืออาจจะไม่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะครับครับบอลครับอยากรักษาเป้าหมายครับไปร้านขายยาครับพี่นี่ไง ไปซื้อยามารักษา ใช่นะครับสุดยอดมากไม่ผมอย่างพี่เขามีสาระแล้วไงนะครับก็ผมกลับคิดอย่างนี้นะครับพี่ยังไงครับจริงๆเราไม่ได้รักษาเป้าหมายครับยังไงแต่เป้าหมายรักษาเราเป้าหมายต่างหากที่รักษาเรานะเพราะว่าเอาตรงๆเนี่ยนะครับต่อให้เราไม่ทำธุรกิจนี้สุดท้ายเป้าหมายก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราคือสิ่งที่ทำให้เรามีพลังบางอย่างในการดำเนินชีวิตต่างหากนะงานวิจัยต่างๆมากมายนะออกมาบอกมากมายว่าผู้คนที่รู้สึกเป็นซึมเศร้าหรือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือหมดแพชชั่นก็ตามที่เขาชอบพูดกันในชีวิตเนี่ยเพราะล้วนแล้วแต่เขาเริ่มไม่เห็นเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตเขาหรือไม่เห็นเป้าหมายอะไรในการทำงานเขาเพราะฉะนั้นถามผมว่าเราจะทำยังไงรักษาเป้าหมายให้จนสำเร็จผมบอกให้ครับเรารักษามันไม่ได้ครับแต่เป้าหมายต่างหากที่มันจะรักษาเราและพาเราจนไปถึงความสำเร็จครับสุดยอดครับกับคำตอบนะฮะของทั้งสองท่านนะครับเท่หรอนะฮะเท่ไหมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เนี่ยจริงจริงเออผมก็เห็นด้วยนะเพราะคุณลองคิดดูคุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวันแล้วคุณไม่มีความหวังมันไม่มีอะไรที่มันขับเคลื่อนให้คุณเนี่ยได้ก้าวหน้าต่อไปอ่ะคุณจะมีชีวิตแบบแห้งเหี่ยวมากเนาะใช่ไหมหมดอะไรตายอย่างมากๆแต่เพราะคุณมีเป้าหมายมันจะเล็กจะใหญ่แต่มันก็คือเป้าหมายอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป้าหมายในแอมเวย์เนี่ยโอ้โหแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณบรรลุถึงเป้าหมายในแอมเวย์มันให้ได้ทุกมิติของชีวิตครบจริงๆอย่างที่ทั้งสองท่านนี้ได้รับมาแล้วตัวอย่างของวัยรุ่นทั้งสองท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งผมเชื่อแน่นอนนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่ได้แบ่งปันอินสปิเรชันที่ถูกแชร์ออกไปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจิ๊กซอที่จะให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่ทำธุรกิจนี้นะครับนำไปใช้ทั้งในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการทำธุรกิจแอมเวย์ของคุณจนประสบความสำเร็จได้วันนี้ขอบคุณมาก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 และมากที่สุดนะครับให้กับเฟสทอล์คของเรานะแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในช่วงแรกนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรนะครับดร.อำนาจธำรงมาศครับขอบคุณครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต2ผู้สถาปนานะครับคุณบอลกำพลเล่าขอบคุณครับ